ังจากคราวที่แล้วเราคีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่แบบสีมุ้งมิ้งกิ้งกล่องแก้วนะครับวันนี้เราก็เพิ่มความมุ้งมิ้งครับนี่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมนายเอซุปเปอร์วิชัยนะครับวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกซ์นะครับอันบ็อกซ์อะไรเราจะมาอันบ็อกซ์สิ่งที่จะทำให้คุณละมุนไปกับเสียงเพลงและคอนเทนต์นะครับนั่นก็คือย้ำครับตัวนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับอันนี้ผมซื้อมาจาก IT City นะครับไม่ได้สปอนเซอร์เขาแต่อย่างใดนะครับเงินผมเองล้วนๆนะครับเช่นเคยครับนี่หลังจากคราวที่แล้วเราคีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่แบบสีมุ้งมิ้งกิ้งกล่องแก้วนะครับวันนี้เราก็เพิ่มความมุ้งมิ้งครับนี่ครับนี่นะครับ X98 นะครับนุกโบนะครับ 7.1 Virtual นะครับด้านหน้านะครับด้านข้างมีสัญลักษณ์นุกโบนะครับด้านข้างข้างก็จะมีเป็นตัวฟังนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับพูดเยอะนะครับด้านบนนะครับจะมีเป็นที่ห้อยนะครับเหมือนห้อยในร้านนะครับด้านล่างไม่มีนะครับสีชมพูครับตัวนี้ก่อนหน้านี้ออกมาแล้วครับเป็นสีดำนะครับไม่แน่ใจว่ามีสีขาวหรือเปล่าที่ผมเห็นคือมีสีดำนะครับและตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่ครับเป็น Pink Edition นะครับ X98 Gaming Headset นะครับตัวนี้มีไมค์นะครับไมค์จะเป็นตะตุ่มอยู่ตรงนี้ครับตุ่มปุ่มๆนี่นะครับโอเคครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับเอาละครับเมื่อเราแกะออกมาครับก็จะเห็นเป็นกล่องสีดำนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องที่สวมอยู่นะครับเมื่อดึงออกมานะครับก็จะเป็นกล่องสีดำมีโลโก้นุบโบนะครับด้านข้างก็มีโลโก้นุบโบนะครับและที่สำคัญจะเขียนว่า X-Series นะครับ X-Series คือในส่วนของเป็นเกมมิ่งเกียร์ครับเดี๋ยวเรามาแกะนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนครับมันเปิดยังไงผมจะเปิดถูกนี่นะครับเปิดด้านฝั่งที่มีโลโก้นะครับเพื่อนๆปึ๊บเรามาดูพร้อมกันนะครับข้างในก็จะมีตัวเฮดเซตนะครับหอมมาด้วยกันกระแทกนะครับมีสติกเกอร์มาให้2ใบนะครับจะไปติดอะไรก็ได้นะครับตัวหูฟังนะครับเพื่อนๆด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นเหมือนหนังครับแล้วก็มีพิมพ์ว่ารูปโบนะครับรูปโบ X Series นะครับเป็นสีชมพูแล้วก็ข้างในเป็นสีเทานะครับนี่นะครับนี่คือไมค์สัมผัสนะครับนุ่มครับฟองน้ำค่อนข้างนุ่มครับข้างในเป็นผ้าบุไว้นะครับนี่นะครับเป็นผ้าบุไว้นะครับสายสีชมพูนะครับมีตัวกันเสียงรบกวน USB เป็นสีเทาๆนะครับหัวเป็นปกติครับสีขาวไม่ได้เป็นหัวทองนะครับมีเพิ่มลดเสียงด้วยนะครับจากการใส่หูฟังเอาไปนะครับเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีนุ่มไม่กดหัวไม่กดหูนะครับเพราะว่าครอบกับหูแล้วพอดีแล้วนี่ครับก็จะเพิ่มความมุ้งมิ้งเข้าไปนะครับถือว่า
สายโหดอยากมุ้งมิ้งก็ได้นะครับสายที่ให้ไว้จากที่ผมเคยอ่านข้อมูลมาเขาบอกว่าสายค่อนข้างยาวนะครับตัวนี้ด้านหลังแจ้งได้ว่าสายยาว 2.2 เมตรนะครับ 2.2 เมตรยาวจริงครับเดี๋ยวเราไปเทสฟังเพลงดูดีกว่านะครับไปกันเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะมาลองเทสเสียบเจ้านี่เพื่อฟังคลิปนะครับใน YouTube นะครับผมขอหาก่อนนะครับเรามาดูกันนะครับคลิปของอาจารย์เจมาสเตอร์เกมเมอร์นะครับเมื่อต่อกับคอมแล้วนะครับก็จะมีเป็นไฟ RGB นะครับสองข้างครับนี่นะครับนี้จะเป็นปรับเสียงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเอาลองกับสักข้างนะครับเอามาฟังให้ตะปูได้ตะปูมาเกิดข้างล่างพังอยู่ข้างล่างก็ฝันนี้เลยอะไรพังยับใส่นี่เอามีเบาเสียงนะครับแล้วก็ปิดเสียงเสียงถือว่าได้ยินทุกย่านเลยครับแล้วก็ตัดเสียงภายนอกได้พอสมควรครับเอาละครับเรามาทดลองเสียงไมโครโฟนนะครับนี่คือเสียงจากไมโครโฟนนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะได้ยินชัดไหมนะครับนี่คือเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้นะครับนี่หูฟังอันนี้ไมโครโฟนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเงียบๆนะครับวันนี้ว่าเสียงน้อยเสียงลมจะเข้าไมค์แค่ไหนนะครับโอเคครับก็จะเป็นตามนี้นะครับเพื่อนๆก็วันนี้คงต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับและอย่าลืม Subscribe นะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซุปเปอร์วิชัยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ